วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเค้กในสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำเค้กในสดแบบเดิมต้องใช้เวลาตีผสมน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันดีก่อนแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรานิผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากเทแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงลงในตะแกรงร่อนแป้งร่อนส่วนผสมให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ฟรอยที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาจากใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กเนยสดที่เนื้อเนียนอร่อยน่ารับประทานมากค่ะ